ราคาอาหารทะเลในตลาดสดเทศบาลนครตรังปรับราคาสูงขึ้นและอาหารทะเลเริ่มขาดแคลนเนื่องจากชาวประมงงดออกเรือหาปลาในช่วงมรสุมที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังราคาอาหารทะเลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายชนิดเนื่องจากเรือประมงเล็กและใหญ่ต่างหยุดออกเรือเพราะมีฝนตกคลื่นลมแรง 2-3 เมตรในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้เป็นอุปสรรคในการออกเรือหาปลาของชาวประมงส่งผลให้อาหารทะเลเริ่มขาดตลาดรวมถึงราคาผักสดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็ปรับราคาขึ้นแม่ค้าแผงขายอาหารทะเลรายหนึ่งในตลาดสดเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าขณะนี้อาหารทะเลหายากขึ้นเนื่องจากเรืองดออกจับปลาส่งผลให้สินค้าเริ่มขาดตลาดของที่นำมาขายบนแผงลดลงร้อยละ50และมีการปรับขึ้นราคาเช่นหมึกหอมกิโลกรัมละ180บาทจาก170บาทปลาลังกิโลกรัมละ130บาทจาก120บาทส่วนปลาที่ราคาเดิมแต่หาซื้อมาขายยากขึ้นเช่นปลาสำลีกิโลกรัมละ200บาทและ270บาทตามขนาดปลาตะมะกิโลกรัมละ130บาทปลากระพงกิโลกรัมละ200บาทหมึกกล้วยราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนปูแทบจะไม่มีขายในท้องตลาดส่งผลให้อาหารทะเลในท้องตลาดบางชนิดเกิดการขาดแคลนส่วนทางด้านของโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดตรังกล่าวว่าในส่วนของวัตถุดิบนั้นประสบปัญหาเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาทะเลฝั่งอันดามันประสบปัญหาคลื่นลมแรงบ่อยครั้งทำให้เรือประมงงดออกทะเลหาปลาประกอบกับปลาในท้องทะเลฝั่งอันดามันเริ่มลดน้อยลงทำให้ทางโรงงานต้องสั่งซื้อปลามาจากต่างประเทศจึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตจึงต้องซื้อวัตถุดิบในราคาแพงอย่างไรก็ตามทางโรงงานได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและมีการวางแผนนำเครื่องจักรใหม่ๆมาทดแทนคนงานที่ขาดแคลนซึ่งก็จะได้กำลังการผลิตมากขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางโรงงานยังไม่ปรับราคาสินค้าเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค